สวัสดีจ้ามาพบมาพอกับแม่เอ็มมาอีกแล้วเด้อเบื้องมันอีกเป็นอย่างแม่เอ็มมาเปิดคลิปมาป๊าดร้อนรุ่มนะพี่น้องเนาะร้อนรุ่มรุมเร้าเร้าร้อนบนกองฟอนที่ย้อนหลังว่าเล็ดนะจ้าเมื่อนี้กะฝนตกคือเก่าแต่ว่าบ่ได้มาเว้าเรื่องฝนเหมือนฟังด้วยจ้าเพราะว่าฝนบ้านเฮากับมีนะบ่อยากเว้าก็สิมาเว้าเรื่องว่ารัฐบาลของนอร์เวย์นั่นอ้าแขนหลับคนอพยพที่ของประเทศยูเครนนั่นมาหลายปันใดมาจากคนข้าเจ้าต้อนรับยินดีต้อนรับวิวเข้ามันน่ะประเทศยูเครนที่ข้าเจ้าลูกกับรัสเซียเนาะจ้าว่าเขาเอาเข้ามาได้จากคนแล้วเอาเข้ามาทางใดแน่อีหยังจะได้นะพี่น้องแล้วกะแม่เอมมาสิพาไปเบิ่งว่าแม่เอมมาน่ะซื้อของมาไปตั้งแต่สงครามเกิดได้ประมาณอาทิตย์นึงบ่แม่เอมมาก็ไปซื้อนี่เพราะหยังย่านตกเทรนเนาะจ้าผู้ใดก็พากันซื้อไว้กะบ่แม่นดอกกะย่านแบบว่ากะอีหยังมันก็เกิดขึ้นได้นะพี่น้องขนาดโควิดผู้ใดบ่คิดว่ามันสิทําลายล้างเบิดทุกประเทศเบิดโลกจังซี่มันก็ยังเกิดขึ้นบ่โควิดน่ะแม่เอ็มมาก็ซื้อมาไว้ตั้งแต่อาทิตย์แรกๆหลังจากที่มันเกิดสงครามในอาทิตย์แรกน่ะแม่เอ็มมาก็ไปซื้อมาไว้เดี๋ยวสิพาลงไปเบิ่งด้วยจ้ะว่ามันมีอีหยังแน่ที่แม่เอ็มมาซื้อแต่ว่าแม่เอ็มมาไว้ข้างล่างบ่ได้ค่ะแต่ว่าไฟเดี๋ยวอาจจะบ่ค่อยชัดเด้อเพราะว่าข้างล่างน่ะไฟมันบ่ค่อยชัดนะจ๊ะแต่ว่าก็คือสิเห็นนี่ดอกว่าเป็นรูปอีหยังแน่สิแม่พี่น้องเป็นอีหยังแน่ที่แม่เอ็มมาเอาไว้นะอันเก็บเขาจะบ่ได้เรียกเก็บดีกันก็ซื้อไว้เวลาเกิดว่าเขายิงปืนอีหยังมาไว้เนาะพี่น้องนะเฮาสิได้แลนเฮาสิได้เอาเขาเอาน้ําไปกินทันแม่นบ่ล่ะไปสิพากันไปเบิ่งสิพาลงไปเบิ่งว่ามันมีหยังแน่ก่อนสิลงไปเบิ่งสมบัติข้างล่างว่าแม่เอ็มมาซื้ออีหยังแน่กักตุนไว้พี่น้องเอ้ยก็พามาเบิ่งน้ําซะก่อนน้ำนี่ทางนอร์เวย์เพิ่นให้เตรียมไว้เด้อพี่น้องเกิดว่ามีสงครามมีระเบิดเข้ามาข้าเจ้าให้เตรียมไว้คนละ9 ลิตรน่ะต่อคนน่ะพี่น้องแต่บ้านไอ้มาแม่ไอ้มามี5คนแม่ไอ้มาเติมบ่ฮอด9ลิตรดอกตุนบ่ฮอด9ลิตรดอกนี่เอาคนละลิตรครึ่งพอนี่ขวดโคขวดหยังสิบ่น่ะ5คนก็5ขวดอันนี้ล่ะจ้ะก็เตรียมไว้ใกล้ทางออกเวลาระเบิดมาสิได้แล่นเลยแต่ว่ากับข้าวอยู่ข้างล่างจักสิเอาไปได้บ่ได้คันระเบิดลีอยู่ข้างล่างพุ่นไปสิพาไปเบิ่งที่แม่มาซื้อนั่นนั่นอาจจะมืดหน่อยนะจ๊ะแต่รับประกันจ้ะว่าไม่มีผีแน่นอนให้เบิ่งก่อนอันนี้บ่ได้เกี่ยวกับของกักตุ่นด้วยจ้ะให้เบิ่งช่องฟีดแม่มาซื้อปลาทูเนื้อเนื้อให้ดูเฉยๆนะไม่ได้กักตุ่นแล้วก็เข้านี่โอ้ขออันนี้เปิดอันนี้ป้าอยู่ข้างล่างนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ไฟมันเข้ามาก่อนเพิ่นคือสิบ่อยู่ตรงแต่เฮ็ดงานอยู่มองป้าผักมองนี่นะป้าเซาอยู่ข้าวนี่ก็บ่ได้กักตุนนะจ๊ะเพราะว่าคิดว่าท่านระเบิดสงครามมากเอาไปบ่ได้แน่นอนเป็นข้าวคุณสาซื้อให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาส5กระสอบข้าวเหนียวกระสอบละ20โลนี่ได้จากของที่แม่เอ็มมาซื้อโอ้ยไฟเนาะซื้อกักตุนไว้นั่นเดี๋ยวจะบอกนะเย้ๆๆก็ประมาณเอาฮอดอีกเกิ้งมาได้พี่น้องรู้จักมั้ยอีกเกิ้งนี่แหละจ้ะอันนี้ก็เป็นขนมปังประมาณว่าเฮ้ให้เบิ่งก่อนนะขนมปังอันนี้มันต้องอบก่อนนะพี่น้องที่แม่มาซื้อมากักตุนไว้นั่นบ่แพงอันนี้นะอันละ10อันละ12คนแต่ว่าคันเกิดว่ามีสงครามไฟก็บ่มีอีหยังกระดับเนาะข้าวปลาข้าวดงไปสมุดนะก็คือบ่อบนั่นคิดว่าญาติอดตายก็สิกินได้คือเก่ามั้ยพี่น้องก็เลยซื้อแบบนี้มากักตุนแล้วก็เขาบอกให้เอาอาหารกระป๋องด้วยรัฐบาลนอร์เวย์บอกให้กักตุนอาหารอาหารกระป๋องอันนี้แหละครับคือปลากระป๋องบ้านเฮาล่ะพี่น้องฝรั่งก็มากินกับขนมปังจังซี่ก็ได้ยามแบบอยากมาเฮ็ดละกะคะแนกกับเรือก็เป็นขนมปังกรอบนะจ๊ะพี่น้องจังซี่เฮาก็เอาปลาฮอกกี้นี่แหละเนี่ยเห็นบ่เอาปลากระป๋องนี่แหละเนี่ยปลามัดคาแลนซาบานอร์เวย์กับมาท่าก็กินได้เวลาหนีสงครามข้าวปลาข้าวดุงหรือว่าจะเป็นแยมเนี่ยแยมกระทะขนมปังได้อันนี้แม่มาซื้อมาแยมสตรอเบอรี่กับแยมสตรอเบอรี่อย่างเดียวบ่วะเออแล้วก็ซื้อพวกนี้นุกตีพวกช็อกโกแลตแบบเป็นครีมเอาไว้ทาขนมปังกินพี่น้องอาหารแม่มาก็ได้ที่เตรียมไว้ทั่วซะแหละก็เตรียมพวกนี้แล้วไว้บ่ได้เตรียมหลายดอกพี่น้องก็เตรียมไว้เกิดว่ามีหยังขึ้นมาเฮาก็สิได้กินน้ำมูนนะพี่น้องบ่เตรียมเลยก็บ่คืออันนี้ก็พวกอาหารกระป๋องนี่อาหารกระป๋องอันนี้ก็ได้อันนี้ก็พวกอาหารกระป๋องนี่อาหารกระป๋องอันนี้ก็ได้อันนี้ก็อาหารกระป๋องชิ้นปลาบ่เนี่ย
นี่ลับเกานี่แม่เอ็มม่ามักกินเนี่ยคุณยายทงมาผลมะเทียวนอร์เวย์แต่คุณมาก็อย่างตัวอันนี้บ่เกี่ยวกันเด้อจ้าอันนี้เป็นอาหารไทยที่แม่เอ็มม่าเอาไว้กินไม่ได้กักตุนเด้ออันนี้เด้อเป็นอาหารไทยที่เอาไว้กินผงซักผ้านี่ก็บ่ได้กักตุนไว้กินเด้อบ่ได้ไปซักในป่าเลยคือซื้อเวลามันลดราคานะจ้าอารุพีก็เลยซื้อตุนไว้ผงซักผ้าคันนี้แหละของกักตุนแม่เอ็มม่ากับมื้อซันนี่แหละบ่ได้ใส่ถุงใส่ไทยไว้คิดว่ามีสงครามเขาก็มาเอาคืนที่เลยพี่น้องลวกใส่เลยเอาคนใส่แล้วก็หนีขึ้นไปเครื่องเลยเนาะพี่น้องปิดบานป้าไปสิพาไปว่าเป็นฟังเครื่องยุ่งเครื่องบุญบุญน่ะเอ้าโอ้ยเกิดมันลืมไฟสายเอาไฟสายมาสองอันพี่น้องเนี่ยอันนึงยืนหัวอันนึงอันนี้เพราะว่ามันมืดสิมาว่าเรื่องอันว่ารัฐบาลข้าเจ้าต้อนรับให้อพยพให้หนีสงครามอพยพเข้ามานอร์เวย์น่ะหมายถึงว่ายูเครนนั่นหลายบ่อและจักคนตอนนี้มาได้จักคนแล้วนี่แหละพี่น้องที่สิไปนั่งเว้าเพิ่นฟังเด้อคุณแม่มางามบ่กับพี่สาวกับน้ำอ้อยโชว์รูปกันนะอันนี้คุณสาค่ะตอนแต่งงานกันพ.ศ. 2008หรือ2007มาแต่งกันงามเนาะรอเนาะยังกิ่งทองใบหยกน่ะมันเป็นกิ่งทองใบมะกรูดเด้ ลาที่มาเล่าเรื่องอันที่ว่ารัฐบาลนอร์เวย์นะแขนต้อนรับคนที่อพยพมาจากประเทศยูเครนที่เขาเจ้าหลบกันนะเนาะพี่น้องกับประเทศรัสเซียนะแม่แต่ว่าต้อนรับแต่ยูเครนเด้ออันว่าตอนนี้รัฐบาลนอร์เวย์เขาเจ้าต้อนรับเท่าไหร่ตอนนี้จากที่แม่เอ็มม่าเบิ่งข่าวกับคุณสาเนาะข่าวนั้น 2-3 มื้อเนี่ยว่าสิต้อนรับเข้ามานั่น 100,000 คนด้วยจ้ะพี่น้องแต่ว่าบ่ทันได้เข้ามายังไม่ได้เข้ามานะคะยูเครนยังบ่ทันได้เข้ามาอันนอร์เวย์แต่ว่ารัฐบาลสิต้อนรับ 100,000 คนถามว่าต้อนรับ 100,000 คนแล้วสิเข้ามาอยู่ไสก็จะเป็นพวกรัฐบาลนอร์เวย์ซอยนั่นแหละจ้ะก็คือจะหาบ้านเช่าให้เช่าฟรีกินฟรีอย่างสิเลยพี่น้องคือฟรีบ่ทุกอย่างเพราะว่าเขาเจ้ามากับจักสิเอาหยังมาจักสิเอาเงินมาจะใส่บ่ก็เลยแต่ว่าต้องซอยแบบว่าฟรีทุกอย่างนะพี่น้องตอนนี้บ่ทันได้รับเข้ามาแต่ว่าก็จะมีคนคนยูเครนที่แบบว่าเขามีญาติที่นอร์เวย์บางคนก็มาทำงานอยู่นอร์เวย์บางคนก็มาแต่งงานกับผู้ชายนอร์เวย์มาพี่น้องเขาเจ้าก็ไปรับญาติเขาเจ้ามาแล้วอาจจะรับได้แต่ผู้หญิงนี่พี่น้องแต่ว่าผู้ชายเขาเจ้าบ่ให้มาเลยผู้ชายแบบขันจำบ่ผิดเด้อ18ปีถึง60ปีเขาเจ้าบ่ให้มาเลยก็อาจจะไปว่าเอาไปรอหลบรอเหตุสงครามน้ำกันขบวนผู้ชายมาเลยแต่ว่าคนที่โรงงานอันคุณสาน่ะมีผู้หญิงแต่งงานกับคนอันนอดเดี๋ยวนี้เขาเจ้ากะเดินเรื่องหรือว่าไปรับมั่งสิแหละได้2คนก็มีพี่สาวของคนอันที่เฮ็ดงานอยู่กับอันหม่องเฮ็ดงานคุณสาคุณยูเครนแล้วก็แม่เพิ่นบัดนี้อันหม่องโรงงานที่อันคุณสาเฮ็ดนั่นเพิ่นก็เลยให้บ้านไปแบบว่าให้ห้องนะไม่พี่น้องให้ห้องไปห้องนึงหรือบ้านหลังนึงนี่แหละหมายถึงว่าก็บ่ได้ให้เลยก็คือให้อยู่ให้หยังจนแบบว่าเหตุการณ์มันขี้คายมันหยังก็จังสิส่งกลับหรือว่าจังไหนก็จังว่ากันใหม่นั่นล่ะจ้ะพี่น้องนั่นล่ะทางโรงงานของอันเจ้าของโรงงานของคุณสาน่ะให้บ้านไปหลังนึงให้ไปอยู่เลยเพราะว่าญาติอันลูกเขาเจ้าเฮ็ดงานอยู่หม่องอันหม่องเฮ็ดงานหม่องคุณสาเฮ็ดเนาะทางโรงงานเขาจะก็ใจดีจังซี่ไม่ให้อยู่ให้อาศัยไปจังซี่พี่น้องบัดนี้หันกามีอีกจากที่แม่เอม่าได้ยินข่าวมากับมีข้าเจ้าพากันไปรับญาติเขามาแต่ว่าก็รับแต่ผู้หญิงนี่แหละพี่น้องบ่ได้เอาผู้ชายมาไปรับอยู่ประเทศอันนั้นมันได้จากประเทศอีหยังฮึประเทศพูลบ้านเฮาเรียกว่าประเทศโปแลนด์เนาะจ้ะนั่นแหละเขาเจ้าต้องไปรับญาติญี่ปุ่นเพราะอย่างทางรัฐบาลของนอร์เวย์นี่จะเอาเขามาที่แม่เอม่าบอกนั่นแหละแต่ว่าบ่ทันได้รับเขามาได้มั้ยพี่น้องอาจจะวางแผนเตรียมการอีหยังกันอยู่ซิแม้แต่ว่าขั้นผู้ใดแบบว่าอยากให้พ่อแม่มาเร็วอีหยังสิกนัดการว่าไปรับแต่เขาเจ้าก็เลยขับรถได้พี่น้องขับรถไปรับอยู่ประเทศโปแลนด์ของสาวโปแลนด์เพื่อนเอ็มมาที่มักมาเล่นน้ำเอ็มมาเลยจ้ะขับรถไปรับอยู่พุ่นเลยแล้วก็ไปรับแล้วก็เอามาพี่เองสิแม่แต่ว่าพอเอามาแล้วแม่เอ็มมาคิดว่าต้องไปแจ้งทั้งรัฐบาลของนอร์เวย์ว่าคนนี้เขามาบ่แม่นไปรับมาก็แล้วได้รับมาแล้วก็ต้องมาแจ้งสิแม่พี่น้องอาจจะไปขอความช่วยเหลือแม่เอ็มมาเว้ากับคุณสาวอยู่ว่าเขาต้องให้เงินเดือนอยู่แล้วคือคล้ายประเทศแอฟริกาประเทศอย่างที่ไทยนอร์เวย์ตอนรับเขามาก็คือได้กินให้เงินเดือนให้เงินอย่างข้าเจ้าเนี่ยแม่พี่น้อง
อืมนั่นแหละกะเขาเจ้าก็ไปรับมาจากปูแลนจะค้นนอแม่เอ็มมากแต่บ่มั่นใจด้วยจากก็เลยบ่อยากบอกว่าจะค้นเขาเจ้าก็ขับรถไปรับเลยไม่พี่น้องถือไปฮอดปูแลนเท่าไหร่จักสิโมงคิดว่าขับรถโอ้ก็สิบ่2มื้อ2คืนอยู่บ่พี่น้องเออแต่ว่านี่แหละความหักของครอบครัวนะพี่น้องเนาะเขาเจ้าก็ไปเอากันไปเอาแล้วก็เอามาพี่นั่นล่ะแต่ว่ามันมีข่าวนึงจากที่แม่เอ็มมาเบิ่งกับคุณสาเนาะแต่ว่าก็บ่อยากเว้านะพี่น้องนะมันอาจจะบ่ดีต่ออันนี้นี่แหละจ้ะประมาณว่ามี40 คนบ่วานคุณสาวานะประมาณแบบว่าเขาโดนให้ออกจากห้องพักจากอีหยังนี่แหละเพราะสิรับคนอบคนหนีสงครามอย่างมายุ่นเลยพี่น้องก็บ่อยากเว้าหลายมันบ่ค่อยโอเคแต่ว่าแม่มาฟังแล้วก็รู้สึกแบบว่าบ่โอเคบ่ชอบนะแม่พี่น้องเป็นหยังคือบ่ต้องเฮ็ดจังซี่แต่ว่ามันก็เว้าหลายบ่ได้เนาะเอาเว้าซ้ํานี้แหละจ้ะพี่น้องซ้ํานี้แหละคอมเมนต์มาถามก็บ่ตอบได้จ้ะคอมเมนต์น่ะได้อยากให้คอมเมนต์มาหลายๆแต่ว่ามาถามเรื่องนี้ก็ตอบบ่ได้ด้วยจ้ะมันจังได๋ล่ะมันคิดว่ามันอาจจะมีปัญหามีผลกระทบกับอีหยังนั่งไปนั่งมาละฮ้อนทั้งหลังพี่น้องเอ้ยฮ้อนยาวๆอยู่สิขอจีมาจีสะดอกมันฮ้อนจังซี่นั่นแหละจ้ะก็บ่มีหยังดอกคลิปนี้กันนี่แหละว่าเพิ่นฟังได้ว่าไปซื้อของมากักตุนแน่ซึ่งหยังไผบ่กักตุนก็ยาด้วยจ้ะก็ว่าให้กันบ่ได้เนาะเพราะว่าความคิดเห็นของคนบ่คือกันอันของกักตุนไม่สิบอกเด้อรุ่นตอนโควิดมาใหม่ๆแม่ไอ้มากก็กักตุนคือกันพี่น้องหาบ่ได้กักตุนหลายแต่ว่าก็กักตุนไว้เพราะว่าอีหยังมันก็เกิดขึ้นได้แม่นบ่ก็กักตุนก็เอามากินเบิดเลยพี่น้องแต่ว่าก็เบิดตั้งแต่ดุลแล้วแหละกับข้าวแบบที่เอามากักตุนน่ะพี่น้องเป็นของที่แบบว่าเฮาบ่ต้องใส่ตู้เย็นจังซี่มั้ยเออก็มากินเบิดแล้วก็กินโอ้กินเบิดโดนแล้วมันก็เป็นมา2ปีกว่าแล้วบ่พี่น้องโควิดมันบ่ก็นี่แหละก็ว่าสงครามนี่แหละเพราะสงครามนี่แม่ไอ้มากก็เบิ่งข่าวทุกมื้อเด้พี่น้องก็เป็นห่วงเป็นหยังนะพี่น้องไอ้เพื่อนร่วมโลกกันเป็นบ่ล่ะมนุษย์ร่วมโลกกันจังซี่มันก็จักสิสงครามอีหยังแต่ว่าบ่อยากว่าล่ะพี่น้องนะมันสิเกิดอันนั้นนี่ใช่มั้ยเออนั่นล่ะเบิ่งทุกมื้อยังมาแรงกับคุณสานั่นปัจจุบันนี้เอากินอาหารเบิดไปแล้วพี่น้องมาสงครามบัดนี้สงครามก็ได้ซื้อมาอีกแม่สงครามก็ได้พี่น้องเอ้ยเออได้ซื้อมาไว้อีกนั่นล่ะก็ซื้อซ้ําๆกันแล้วกับช่วงโควิดก็คือแม่มาให้เบิ่งเลยจักกับประมาณแล้วพี่น้องก็ซื้อไว้ก็บ่เสียหายนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสงครามมันโอเคมันหยังมันเศร้ามันหยังเลิกกันมาเฮาก็กลับมากินได้แหน่แม่พี่น้องเออถ้าเกิดว่าบ่ได้เข้าป่าเข้าดงบ่ลบไปอยู่ใต้ดินใต้หยังพุ่นเด้ก็สิมากินคือเก่านั่นแหละจ้าพี่น้องอาหารก็บ่ได้กักตุนหลายดอกบ่ได้ก็มีน้ํามันพืชจักขวดเมื่อกี้นี่แหมมีน้ํามันพืชอยู่เด้พี่น้องแม่มาให้เบิ่งเบิ่งซื้อมาอยู่ประมาณ5-6 ขวดแล้วก็เจ้าว่าประเทศอื่นน้ํามันพืชน่ะหายากขึ้นอย่างแต่ว่านอร์เวย์นี่บ่ได้หายากแต่จะขึ้นนอร์เวย์นี่ยังมีหลายตามปกติอยู่แล้วจ้ะไอ้พวกน้ํามันพืชพวกหยังเพราะว่าเขาเจ้าว่าเกิดมีเหตุอีหยังแบบว่าฉุกเฉินเนาะคือคนเฮาเวลาให้กับข้าวกับน้ําก็ต้องมีน้ํามันมีหยังมันบ่ล่ะเขาเจ้าเขาจะก็ซื้อไว้แต่แม่แม่มาซื้อมา5ขวดแต่มันขวดใหญ่แล้วจ้ะพี่น้องขวดน้อยๆเพราะว่ามันหลายยุงซิแม่นไปย่างน้ําตลาดหยังก็หลายเวลาแม่แม่มาไปน้ําซื้อของน้ําร้านค้าก็เบิ่งก็ยังหลายคือกันร้านไทยร้านหยังก็หลายคือเก่าในรายการพี่น้องคลิปนี้ก็เพราะชั้นนี้แหละคลิปหน้าจะมาพบพ่อกับแม่มากมายขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่มาเบิ่งว่าแม่มากสิเฮ็ดคลิปหยังให้เบิ่งคลิปหน้าได้จ้าขอบคุณหลายๆสําหรับกําลังแรงใจทุกผู้ทุกคนด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย แอบถ่ายลูกไส้ยืมรถแม่เอ็มมาไปไส้ก็เลยไปรับอันเอ็มมาบ่ายโมงมาซะนะ